ันนี้มิ้นมากับเมนูที่ทำง่ายแต่ว่าหาทานยากมากๆเลยค่ะกับเมนูปลาเจี้ยนผัดผักบุ้งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกกับกระเทียมนะคะเตรียมไว้ก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาหั่นผักบุ้งนะคะวันนี้มิ้นใช้เป็นผักบุ้งจีนแล้วก็ปลาทับทิมค่ะตั้งกระทะเผากระทะให้ร้อนนะคะหลังจากนั้นใส่น้ำมันแล้วก็เติมเกลือพอน้ำมันร้อนดีนะคะใส่ปลาของเราลงไปทอดได้เลยวิธีนี้จะช่วยไม่ให้ปลาของเราติดกระทะพอปลาของเราสุกแล้วตักพักไว้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมการผัดผักบุ้งแล้วนะคะใส่น้ำมันลงไปในกระทะตามด้วยพริกกับกระเทียมที่เราตำไว้ผัดให้หอมตามด้วยผักบุ้งจีนแล้วเราจะปรุงรสด้วยเต้าเจี้ยวพริกไทยซอสปรุงรสซอสหอยนางรมน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่าสักเล็กน้อยค่ะในขณะผัดผักบุ้งนะคะเราจะใช้ไฟแรงในการผัดตลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้เมนูปลาทับทิมทอดผัดผักบุ้งใครยังไม่เคยทานลองไปทำทานกันดูนะคะ